สวัสดีค่ะเอฟซีสาวหน่อยเพชรบานแพงเอฟซีน้องอุ้งอิงเนาะค่ะมื้อนี้เนาะพอดีว่ามื้อนี้เป็นมื้อแรกของสังภูมิใจเนาะค่ะที่แต่งหน้าให้น้องอุ้งอิงหลายๆคนก็ลุ้นว่าน้องสิออกมาเป็นตะฮักเป็นตะแพงบ่เนาะค่ะเนาะเป็นจังได๋ล่ะถูกอกถูกใจเอฟซีทุกคนทุกท่านบ่คะจากบทให้สัมภาษณ์ของน้องภูมิใจเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็ได้รับความกดดันเนาะค่ะบ่แม่นย่านว่าแต่งบ่งามเด้ย่านบ่ถูกใจ FC สาวหน่อยเพชรบานแพงซึ่งเฮาก็เห็นแล้วว่าฝีมือน้องก็โอ้บ่ธรรมดาเนาะค่ะแต่ว่ามื้อนี้บอกว่าแต่งตัวตามใจน้องซะก่อนแต่งหน้าตามใจน้องซะก่อนเดี๋ยวต่อไปก็ต้องเบิ่งเวอร์ชั่นใหม่ที่น้องภูมิใจสิออกแบบให้น้องอิงว่าสิเป็นตะฮักเป็นตะแพงซำใดเนาะค่ะเนาะเฮาก็คงคอยติดตามแล้วก็ให้กำลังใจน้องภูมิใจการแต่งงานนี่ก็เป็นศิลปะแขนงหนึ่งเพราะฉะนั้นสร้างแต่ละคนก็จะมีความคิดสร้างสรรค์แตกต่างกันไปใครมีความคิดสร้างสรรค์มีความคิดแปลกใหม่ก็จะแต่งหน้าออกไม่มาได้ดีมีความคิดสร้างสรรค์เนาะเป็นที่ถูกอกถูกใจตามแฟชั่นนําตามยุคสมัยนิยมนําเนาะค่ะเฮาก็ต้องคอยเบิ่งว่าสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับน้องอุ้งอิงบ่กับสร้างที่ชื่อว่าภูมิใจเฮาก็ต้องคอยติดตามต่อไปเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะต้องให้กําลังใจทุกคนทุกฝ่ายเพราะว่าทุกคนก็คือเริ่มต้นใหม่กว่าจะเข้าที่เข้าทางเฮาก็ต้องคอยให้กําลังใจคอยปรับปรุงแต่งไปแต่คู่แมวเหมียวเสือว่าสร้างภูมิใจนี่เพิ่นเป็นวัยรุ่นวัยเดียวกันกับน้องอุ้งอิงน่าสิเข้ากันได้ดีแล้วก็น่าสิเฮ็ดผลงานออกมาได้น่าชื่นชมน่าชื่นชอบต่อไปฝาก FC ทุกคนให้กำลังใจนะคะขอบคุณทุกคนทุกท่านที่มาให้กำลังใจคุณคู่แมวเหมียวจ้าสวัสดีค่ะอันดับแรกคือยังบ่ทันเวลาแล้วก็ย่านFC แบบบ่ประทับใจอ่ะครับ FC น้องญาติแต่งแล้วแบบว่าแบบ FC ไม่ประทับใจเพิ่นสิมักบ่เนาะคิดอยู่ลองๆลองๆอยู่แสดงว่ามีความกดดันบ่น้อยคือกันแม่นคิดอยู่เพราะว่ามาทําหน้าที่ตรงนี้เนาะบัดนี้ก็คือว่าละโลกโซเชียลมันต้องมีมันต้องเจอเด้บ่แม่นมื้อนี้ต้องมีมื้อหน้ากันอ่ะบ่แม่นเรื่องนึงก็เรื่องนึงอันนี้อันนั้นอันนั้นอันนี้คือต้องฉะนั้นคือสร้างภูมิใจก็ต้องเพื่อใจไว้นํานี่คือสังคมโลกโซเชียลยิ่งมาอยู่หมอลําสาวน่ะมีบันแพงจังซี่ยิ่งแบบหมอลําโซเชียลเนาะแม่นฮู้เฮ็ดดีบ่ได้ไอ้พวกเขียนมันก็มีไอ้พวกที่อิจฉามีอคติจะทําลายที่จะแบบว่ามันคนเป็นในทางลบมันมีอยู่แล้วฉะนั้นคือต้องเพื่อใจคนหักก็มีคนสร้างก็หลายเป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าคนหักนี่หลายกว่าอยู่แล้วแล้ววันนี้นี่เจ้าของแต่งตามใจองค์อิงหรือแต่งตามใจเจ้าของทรงผมอะไรต่างๆหรือเจ้าของดีไซน์ไว้แล้วว่ามีโอกาสเถอะหรือมื้อนี้มีโอกาสมาแล้วนี่สิแต่งให้องค์อิงทรงนี้ล่ะจังซี่หรือมื้ออื่นมีการงานหน้านี่สิมีการเปลี่ยนรูปแบบมีแน่นอนครับมีแน่นอนเปลี่ยนลุควันนี้เอาตามใจน้องก่อนอ๋อวันนี้คือใช่ครับมื้อนี้คือแต่งตามใจอุ้งอิงมันบ่มื้อนี้แม่นครับทรงนี้น้องอยากได้แบบนี้น้องสั่งเลยน้องอยากได้ประมาณนี้ใช่แต่ว่าคนที่ฮู้ที่สุดก็คือนั่งล่ะนั่งสิประมาณว่าหนูสวยไม่สวยอะไรอย่างนี้เออทรงนี้นางคิดว่าหน้านั่งสิเขาสิออกมางามสินะแต่ว่าสมมุติว่ามันลงตัวแล้วสร้างหูแล้วเดี๋ยววันหน้ามาเปลี่ยนลุคกันได้สิเห็นบ่ได้ว่าเฮาสิเก้าผมไปมาประมาณใดแต่งผมไปประมาณใดผมมั่นใจฝีมือสร้างครับขอบคุณยามเว้นกะพักผ่อนทั้งรถบัดนี้น้องเบิดฉากมีกับพี่ชนนึงกะพักผ่อนได้กะจังบัดนี้พัฒนาต่อไปกะเดี๋ยวจังหาบ้องหลับบ้องนอนกันชีวิตหมอลำวิถีหมอลำทานว่าสิอยู่ได้บ่ได้ครับสบายอยู่ได้เนาะเพิ่นปู่อิงเพิ่นสั่งแม่เพิ่นว่าอย่าลืมเอาติ๊บให้สร้างหนูนําเด้อนะเพิ่นว่าขอบคุณแม่ล่ะเห็นบ่น้องเขามีน้ําใจเด้เพิ่นสั่งแม่เพิ่นว่าอย่าลืมเอาติ๊บให้สร้างหนูเด้อนะเพิ่นว่าผู้แต่งหน้าแต่งผมให้เดี๋ยวไปดูในไลฟ์ต่อเดี๋ยวพี่จะส่งลิงก์ให้แล้วเป็นลีไปดูมันไปก็เป็นดอกมันต้องไล่แล้ว